กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและทุนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 182-7772 คุณซินวักตามด้วยข้อความขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโบเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโบเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณเอสโซประเทศไทยครับมาสายนะครับยังมีเวลาพอเหลืออยู่ครับช่วงนี้มาดูเอสโซกันฮะถามถึงเทน่า J32 นะครับเครื่อง 2.0 ปี2011น่าใช้ไหมครับเกียร์มีปัญหาจริงหรือเปล่าเห็นในเว็บแพนทิปเขาบอกกันว่าเกินแสนกิโลเมตรแล้วเกียร์จะกระตุกค่าซ่อมแพงระหว่าง CVT เหรอครับผมระหว่าง 2.0 กับ 2.5 ควรเล่นตัวไหนดี 2.5 ครับติดแก๊สเวิร์คสุดออปชั่นเต็มแล้วก็เกียร์จริงๆอย่างนี้มันซ่อมได้คือเกินแสนมาแสดงว่าเขาไม่ดูแลเกียร์ไม่ได้แพงนะถ้าซ่อมข้างนอกยกเว้นเข้าศูนย์ 20,000 กว่าบาท 30,000 ถ้าเข้าศูนย์ถ้าเข้าศูนย์แล้วแพงแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกคันถ้ารถเราดูแลดีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มันเครื่องตรงผมว่าเกินแสนโลเพราะรถรุ่นน้องที่ใช้อยู่แสนห้าไม่เคยเจออะไรเลยมันในพันทิปนี่ก็บางทีก็เวอร์เกินเวอร์เกินนะครับรถคันที่ไม่ดูแลไปได้มันพังเร็วอย่างมีข้อแนะนำนิดนึงแล้วกันว่าหลายคนก็ดูกันในข้อมูลเพราะบอกว่าน้ำมันเกียร์ของนิสสันเนี่ยเวลาใช้งานถ้าใช้งานหนักๆเนี่ยถ้าชักก้านวัดออกมาเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมันเกียร์เป็นฟองนะครับก็อาจจะทำให้ตัวการส่งกำลังเนี่ยอาจจะขาดช่วงไปมันบางจังหวะอาจจะสะดุดได้เพราะการปรับอัตราทดของเขาใช้ลักษณะของการปรับผู้เล่ห์ซึ่งจะต้องใช้แรงดันไฮดรอลิกในการทำงานถ้าสมมติว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยเกิดฟองปุ๊บเนี่ยมันเกิดการยุบตัวทำให้การส่งกำลังไม่เต็มที่มีฟองอากาศในระบบก็จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เกรดสูงขึ้นนะครับปัจจุบันแล้วนิสสันใช้ปรับเกรดเป็น NS3 แล้วนะครับมีคุณสมบัติดีขึ้นนะครับหรืออาจจะใช้น้ำมันเกียร์ทดแทนยี่ห้ออื่นนะครับที่ดีขึ้นก็ได้นะครับดีกว่าที่เป็นเกรดสังเคราะห์แล้วก็อีกนิดนึงก็คือมีการเปลี่ยนกองเกียร์ด้วยนะครับหลายท่านไม่รู้นะครับลองดูนะครับใน J32 เนี่ยถ้าเลือกเครื่อง 2,000 มานี่กินน้ำมันเลยนะไม่ใช่คิดว่าเลือกมาแล้วประหยัดนะอืดนะเพราะมันแบกน้ำหนักใช่ต้องอย่างน้อยต้องเป็น 2.5 ฮะนะครับพี่กรณ์รัชรพลสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับมาดูข้อนี้ครับช่วยวิจารณ์ BMW 528 M Sport หน่อยครับจะใช้ยาวครับน่าเล่นไหมตัว F10 ครับตัวนี้มันล้อกระดิกเนี่ยครับผม528ใช่ครับ528ที่เราไปขับมามันล้อกระดิกเนี่ยนั่นแหละพอมันเก่าแล้วพอมันมือสอยล้อกระดิกเนี่ยตัวแสบมันอ่ะค่าดูแลมันสูงอ่ะพอมันออปชั่นมันเยอะการมันก็เลยกลายเป็นว่าผมว่าจริงๆแล้วผมว่าเล่น520ดี F10 เนี่ยผมว่ากำลังสวยราคาอันนี้ครับจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเลือก528พอกัน520ดีกับ528i นะราคาวันนี้มือสองราคาเฉลี่ยพอๆกันไม่ใช่เครื่องยนต์แต่528มันได้performance เนี่ยมันได้ออปชั่นเยอะล้อหลังกระดิกช่วยเรื่องของตอนเข้าโค้งเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเก่าแล้วไงพอมันกระดิกมากเหมือนเก่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าช่างเอาอยู่เปล่าแต่มันช่วยได้เยอะนะตอนนี้ผมขับ Estate ตัวล้อกระดิก528นี่มันวิ่งสนามตอนนั้นสมัยบอนซ่านะโอ้โหหายห่วงนะมันช่วยได้เยอะนะช่วยในการเข้าโค้งแล้วทำให้วงเลี้ยวมันแคบลงแต่ระบบนี่ต้องทำงานแล้วมีปัญหาบ่อยแต่ถ้าเป็นผมฮะ F10 นะวันนี้นะผมเอาห้างศูนย์ดีดีกว่าครับหรือไม่ก็ตัว525ไฮไลท์ก็ได้ครับไม่ต้องล้อกระดิกหรอกนั่นถูกออกมาเลยอะออปชั่นตัว F10 เนี่ยไอ้ BMC นี่5บอดี้ F10 เนี่ยมันมี525ไฮไลท์ตัวที่เป็นออปชั่นเต็มเท่า528แต่ล้อไม่กระดิกพอแล้วผมห่วงตัวนี้ตัวเดียวครับผมบนหน้าจอครับเบนซ์วีโต้7ที่เบนซ์วีโต้มี7ที่นั่งไหมครับแล้วจะสู้อัลฟาได้ไหมครับรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้เปลี่ยนทั้งบอดี้และหน้าตาแล้วครับเป็นวีโต้ใหม่ฮะก็สวยขึ้นนะแต่ก็ยังคงความเป็นวีโต้เหมือนเดิมแต่อันนี้ถามน่าเกลียดมากมันไม่เกรงใจรถเบนซ์เลยฮะบอกเอาเบนซ์วีโต้จะสู้อัลฟาได้ไหมสู้ได้อยู่แล้ว3ล้านกว่าเท่ากันรถมันถามว่าสู้ได้มั้ยรถมันเหนือกว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยนะผมเชื่อว่ารถเทคโนโลยีเยอรมันเนี่ยตัวถังเอ่ยบอดี้ความปลอดภัยวีโต้รุ่นใหม่มันเป็นแอร์ซัสทุกล่างหลังมันนิ่มกว่ายังไงก็ชื่อชั้นเขาก็คือรถเบนซ์นะครับยังไงก็เหนือก็อัลฟาแต่อัลฟามันเป็นรถที่ใช้ง่ายสะดวกสบายนะก็มันดีไซน์มาสำหรับเอเชียไงครับผมมันใส่ครอบไอประตูหลังแบบกดแล้วก็มีกระตกไฟฟงไฟฟ้าบาร์เบลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยแต่ให้เลือกผมว่าวีโต้ภาษีเหนือกว่าครับไปไหนก็ยังเท่กว่าเอาผ่านครับยังไงก็คือเบนซ์อะ
นะแต่วิโต้เนี่ยเหมาะจะซื้อมือ2แล้วปีไม่เก่ามากนะแล้วก็ซื้อราคามันจะตกลงราคามันร่วงตลาดคนที่ซื้อมือ1ตายอัลฟาเนี่ยได้ความหรูหราได้ความนิยมในตลาดได้การดูแลที่มันประหยัดกว่าแต่เรื่องของการทรงตัวแล้วก็โครงสร้างตัวถังสู้ไม่ได้คือถ้าตีลังกาลงข้างทางด้วยกันเนี่ยโอกาสรอดของวิโต้มีสูงกว่าแน่นอนนะถ้าวิ่งความเร็วสูงวิโต้กินด้วยนะใช่ครับถ้าคุณวิ่ง106 107แต่สุดท้ายคนก็ไปเสร็จโฟมหมดถ้าคุณใช้ความเร็วเพราะว่าพวกนี้พอเอาผงเอาผ่านนั่งแล้วมันร่อนหมดวิ่งได้เหมือนกัน100-600อะไรได้เหมือนกันแต่ว่าโอ้โหโครงอันตรายแต่ว่าอันตรายถ้าเดิมๆนะโอ้โหตัวใครตัวมันเนี่ยวิ่งเกิน104นี่ก็เสียวบ้าบแล้วเอาผ่านอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพี่โบ๊ทครับวันนี้หมดเวลาวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับรายการ Sweet Talk ทาง Sweet Channel True Vision 691นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการสดแล้วก็ตอบปัญหาเรื่องราวของคนที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ทุกวันจันทร์วันศุกร์ครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ